บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะซีนะซีมร็อบบิชรอฮลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่งานร้อยดวงใจสู่ชมรม60ขอขอบคุณคุณนิรันดร์คอเซมูซอที่กรุณาให้ข้อมูลได้อย่างน่าสนใจน่ารับฟังเป็นอย่างยิ่งก่อนหน้านี้และขอทักทายท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีนทีวีที่รักทุกท่านครับนี่คือบรรยากาศของงานร้อยดวงใจสู่ชมรม60งานนี้จัดขึ้นโดยชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครและอิหม่ามในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาศาสนาระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศจัดขึ้นณศูนย์พัฒนาทรัพยากรมุสลิมหนองจอกหรือว่าบ้านของอาจารย์ภักดีมะแอนะครับงานนี้มีท่านอาจารย์ณรงค์หรือว่าฮัจญีอะหมัดรัศมีเป็นประธานจัดงานมีอาจารย์ประสิทธิ์เจริญผลอิหม่ามพงศักดิ์เด็ดดวงอาจารย์ไซนุลอาบิดีนมูฮัมหมัดเยงอิหม่ามเมสามะแอเป็นรองประธานจัดงานบรรยากาศงานในขณะนี้อัลฮัมดุลิลละห์นับเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์นะครับเนื้อที่กว้างขวางที่อยู่ในย่านหนองจอกแห่งนี้มีพี่น้องจำนวนมากได้มาร่วมงานกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างและถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มัสยิดในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร40มัสยิดเนี่ยนะครับได้ผนึกกำลังกันมาทำงานที่ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญยิ่งนั่นก็คืองานในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการศึกษาให้กับเยาวชนมุสลิมหรือว่าเป็นการเฟ้นหาช้างเผือกในหนองจอกว่ามีลูกหลานมุสลิมที่เรียนดีก็จะมีการพิจารณาได้รับทุนไปเรียนด้านศาสนาต่อที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรกรุงไคโรประเทศอียิปต์และงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะนำรายได้จากการจัดงานเป็นกองทุนเพื่อที่จะส่งลูกหลานของพี่น้องในเขตหนองจอกไปเรียนที่อัสฮัดไคโรอียิปต์อย่างที่เรียนให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับงานในวันนี้ได้รับการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับแล้วก็หัวแรงสำคัญท่านหนึ่งก็คือท่านอดีตสมาชิกสภาเขตกำนันสิริพงษ์รัศมีนะครับท่านได้ดูแลในส่วนของงานด้านเวทีที่สวยงามเครื่องเสียงตลอดจนสถานที่ตลอดจนบรรดาผู้บริหารมัสยิดของเขตหนองจอกทั้ง40เขตขออภัยฮะทั้ง40มัสยิดก็ได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานนี้เกิดขึ้นได้อย่างลงตัวและสวยงามในช่วงเวลานี้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศตลอดจนพี่น้องที่อยู่ที่งานผมขอลำดับกำหนดการให้กับพี่น้องได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับหลังจากนี้ครับท่านประธานชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอกท่านอาจารย์ภักดีมะแอจะได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับพี่น้องทุกท่านแล้วก็ได้พูดถึงความเป็นมาของชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอกพี่น้องจะได้รับทราบว่าจุดเริ่มต้นกิจกรรมที่ทำในปัจจุบันตลอดจนวิสัยทัศน์ในอนาคตของผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอกเขาคิดอ่านจะทำอะไรกันเดี๋ยวครู่หนึ่งท่านอาจารย์ภักดีมะแอก็จะได้ขึ้นมาปรากฏตัวบนเวทีนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของพิธีการในการจัดงานในค่ำคืนวันนี้นะครับงานในค่ำคืนวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยการประกาศอัลกุรอานนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการกล่าวรายงานโดยท่านประธานจัดงานนะครับท่านอาจารย์ณรงค์หรือว่าฮัจญีอะหมัดรัศมีต่อจากนั้นวันนี้เนื่องจากท่านจุฬาราชมนตรีท่านติดภารกิจนะครับเดินทางไปภาคใต้จึงได้ส่งผู้แทนของท่านนะครับ
เลขานุการท่านจุฬาราชมนตรีอาจารย์มะปรุบุญมาเลิศก็จะได้มากล่าวปราศัยพร้อมกับเปิดงานในค่ำคืนวันนี้นี่คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมทั่วประเทศที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและพี่น้องที่อยู่ที่นี่ได้สัมผัสกับบรรยากาศของงานชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอกที่จะได้สัมผัสไปพร้อมๆกันนะครับและในโอกาสนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องได้รับทราบกิจกรรมความเป็นมาแล้วก็กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันตลอดจนวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านประธานชมรมครับอาจารย์ภักดีมะแอครับได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับพร้อมกับให้พี่น้องได้รับทราบข้อมูลของทางชมรมในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ภักดีมะแอครับขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดอัดดาอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอิควานีวะซุมะลาอิอัลอิซซะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรีอาจารย์มับรุกบุญมาเลิศท่านดร.วินัยดาฮลานผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอาจารย์อุดรพันสะอาดท่านอิหม่ามอิมรอนซัมซูรีท่านกำนันอิมรอนซัมซูรีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านผมเหลือไปเห็นท่านผู้ที่ผมเคารพนับถือนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลมพลท่านนายกฟานะครับผมติดแกว่าเรียกผู้ใหญ่ฟาแต่ท่านชื่อประดิษฐ์นิมาท่านนายกประดิษฐ์นิมามาจากจังหวัดอยุธยายกขบวนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอยุธยาว่าที่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอยุธยามากันมากมายนะครับและอีกหลายๆท่านนะครับที่ผมไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับผมนะครับท่านกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับมากันตั้งแต่เย็นอิหม่ามชาตรีแอนเดริชท่านอิหม่ามตอเฮดมูฮัมหมัดเยงก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจจริงๆที่ผมในฐานะประธานชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอกพูดกันแบบเปิดใจพูดกันเลยว่าวันนี้เหมือนกับว่าเปิดบ้านรับพี่น้องที่มีอุดมการณ์เดียวกันในเรื่องของการที่จะสร้างสรรค์สังคมมุสลิมเราร่วมกันผมจะเรียนกว้างๆนอกจากจะเป็นความยินดีที่จะในฐานะที่เจ้าของบ้านก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ต้องขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านด้วยความยินดียิ่งทุกท่านครับยินดีจริงๆเต็มใจจริงๆแล้วก็ชื่นใจมากนะครับที่ได้เห็นพวกเราได้ให้เกียรติมาร่วมงานกันบางท่านมาตั้งแต่บ่ายบางท่านก็มากันเรื่อยๆกันมาหลายท่านก็ยังอยู่เพื่อที่จะได้ให้กำลังใจกันกับการจัดงานในครั้งนี้เพราะการจัดงานในครั้งนี้นั้นเรียนกับพี่น้องตรงๆว่ามันคงจะต่างกันกับงานน้ำชาของมัสยิดประจำปีของมัสยิดปกติเนื่องจากว่าผมในฐานะที่เป็นประธานชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอก
เราประชุมปรึกษาหารือกันกับบรรดาอิหมัมบรรดาคณะกรรมการชมรมอันประกอบด้วยบรรดาอิหมัมแล้วก็ที่ปรึกษาของชมรมผู้บริหารเขตหนองจอกเราคิดกันทำอย่างไรที่จะสร้างคนของเราให้มีคุณภาพซึ่งชมรมผู้บริหารเขตหนองจอกเนี่ยเขาก่อตั้งมาตอนนี้เนี่ยจากวันแรกที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีประธานชมรมเนี่ย7ท่านด้วยกันบางท่านก็อัลลอฮฺธรรมถึงแก่กรรมไปแล้วผมถือว่าเป็นท่านสุดท้ายไม่รู้อัลลอฮฺจะเรียกไปเมื่อไหร่มี7ท่านท่านที่1อาจารย์รอซีดซัดรอมานอัลลอฮฺธรรมท่านที่2อาจารย์อาจารย์อุดรพันสะอาดยังอยู่ท่านนี้ยังอยู่อิหมัมประสบผู้สอมลียังอยู่ท่านอาจารย์สมัยเจริญช่างก็ยังอยู่ท่านอิหมัมมนตรีถึงแก่กรรมแล้วอิหมัมตอเฮดมูฮัมหมัดเยงยังอยู่พักดีมะแอยังอยู่ผมรับผิดชอบในเรื่องของชมรมผู้บริหารที่เขตนกจอกมาจริงๆแล้ว4สมัยนะจำได้เราจะมีสมัยละ2ปีบ้าง4ปีบ้างอะไรก็แล้วแต่เราตกลงกันเองที่มาของชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอกเนี่ยมันเป็นการริเริ่มกันบรรดาอิหม่ามในหนองจอกอิหม่ามในหนองจอกเราตอนนี้เรามีอยู่48มัสยิดอิหม่ามเขาก็คิดกันในเรื่องของการรวมตัวกันเพื่อที่จะทำงานเพื่อหนองจอกมันก็มีทั้งประธานชมรมที่เป็นทั้งอิหมัมและไม่เป็นทั้งอิหมัมเพราะก็ถือว่ามาช่วยกันบริหารมาช่วยกันคิดในเรื่องของกิจการของชมรมผู้บริหารเขตหนองจอกผมวันนั้นจำได้มีบรรดาอิหมัมผู้อาวุโสหลายๆท่านมาหาที่บ้านบอกว่าอยากจะให้อาจารย์ภักดีเป็นประธานชมรมผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นอิหมัมให้คนที่เป็นอิหมัมเขาเป็นแล้วกันผมจะช่วยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรให้ผมเนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วกันมาช่วยกันก็ทำได้แล้วผมก็รับตำแหน่งตรงนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็พยายามที่จะคิดกันว่าจากกิจกรรมต่างๆของชมรมที่บรรดารุ่นอาวุโสเขาทำกันมาเราก็พยายามที่จะต่อยอดอะไรที่มันดีเราก็สานต่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำหนังสือศาสนาของชมรมเช่นหนังสือคู่มือมุอัลลัฟอะไรต่ออะไรต่างๆหลายเรื่องที่ทำมาในเรื่องของมูนากะฮาดเรื่องของอะไรเสร็จแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยมันมีความจุดเด่นเป็นเด่นของชมรมอยู่เรื่องนึงนอกจากเรื่องทำกิจกรรมหนังสือแล้วก็จะมีเรื่องว่าในหนองจอกเราเนี่ย40กว่ามัสยิดเนี่ยเราตกลงกันว่าทำอย่างไรที่จะจัดงานน้ำชาการกุศลไม่ให้ตรงกันเพื่อบรรดาอิหมัมจะได้ไปช่วยกันให้เต็มที่ณวันนั้นผมถือว่าเป็นไฮไลท์ของชมรมจริงๆเพราะว่าเราตกลงกันได้เราร่วมมือกันพอผมเข้ามานั่งเป็นประธานชมรมผมก็บอกว่าเราจะคิดกันแค่จัดงานน้ำชาไม่ให้ตรงกันเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วกับยุคนี้เราช่วยกันมาคิดกันในเชิงของการสร้างคนสร้างคนของเราเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้คนของเรามีคุณภาพต้นหม่ำก็ถามว่าเราจะสร้างกันยังไงล่ะผมก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีตอนนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยในหนองจอกเราเนี่ยมันมีโรงเรียนสอนศาสนาซึ่งเป็นโรงเรียนระดับสนวีตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นบูรณาการบ้างยังไม่เปลี่ยนเป็นบูรณาการบ้างแต่อย่างน้อยก็มีเรื่องของสนวีเรื่องของหลักการศาสนาอยู่ผมคิดถึงว่าทำอย่างไรที่จะต่อยอดกับเด็กที่จบสนวีในบ้านเราเนี่ยว่าทำอย่างไรที่จะต่อยอดให้เขาได้มีความรู้เรียนต่อให้มันจบถึงขั้นปริญญาก็เลยคิดกันกับบรรดาอิหม่ามว่าเราจะส่งลูกหลานของเราซึ่งจะไปเรียนที่ไหนก็ได้เรียนมาจากโรงเรียนศาสนวิทยาโรงเรียนคลอง10โรงเรียนมิฟตาห์โรงเรียนมิสบาห์โรงเรียนมัสละฮะโรงเรียนอะไรก็ได้ที่จบมาแล้วก็โรงเรียนนั้นต้องเป็นโรงเรียนที่รับรองวิทยาฐานะคือชาดาเขาเนี่ย
รับรองวิทยาเทียบเท่ากับมหาลัยอัลอาซาร์เพราะผมต้องการว่าส่งจบส่งไปแล้วเนี่ยเข้าเรียนมหาลัยอัลอาซาร์ได้เลยเราจะได้ไม่เสียเวลาเหมือนกับชมรมเนี่ยเป็นความคิดที่เราไม่ปลูกเม็ดละเราเอาเด็กที่ไปเรียนที่ไหนมาก็ได้เหมือนกับทาบกิ่งเลยออกมาก็ให้เรียนปริญญาเลยแล้วเราก็จะส่งเสียเขาให้ได้เรียนจนจบปริญญาตรีไม่มีอะไรมากมีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวว่าเด็กที่เราส่งไปคือต้องสอบให้ได้ทุกปีเราผมใช้เกณฑ์เดียวกับมหาวิทยาลัยอัลอาซาร์ว่าใครก็ตามถ้าสอบตก2ปีติดต่อกันเราจะตัดทุนเราจะถือว่าโอเคเพราะเราร่วมกันกับพี่น้องหลายคนบรรดาอิหม่ามส่งเสียไปให้ไปเรียนหนังสือเพราะงั้นเรียนต้องไม่ตกเพราะงั้นถ้าตกก็ตกได้ปีนึงแต่ว่าถ้า2ปีติดต่อกันยังอยู่ชั้นเดิมอยู่เราขออนุญาตว่าต้องตัดทุนก่อนให้เปาะเมาะมันส่งไปส่งเสียไปก่อนแล้วเราก็ส่งคนอื่นเข้าไปใหม่อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องตอนนี้เรามีเด็กของเราที่เรารวมกันโดยน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องของบรรดาอิหม่ามในหนองจอกซึ่งรายได้เราก็ไม่มีอะไรเรียนกับพี่น้องตรงๆเลยส่วนหนึ่งได้จากผู้มาบริจาคส่วนหนึ่งเราขายข้าวสารฟิตรอเราทำข้าวสารฟิตรอของชมรมผู้บริหารธุรกิจนกจอกขายในเดือนฟิตรอก็ขายปีละครั้งฟิตรอนี่มีครั้งเดียวปีเดียวมีครั้งเดียวขายในเดือนตอนอีดินฟิตรีโดยทำเป็นแพ็กเกจเรียบร้อยของชมรมมีคำเนียดมีอะไรเรียบร้อยตวงหนึ่งกันตังจ่ายจำหน่ายไปตามมัสยิดต่างๆในหนองจอกตอนนี้เราขยายไปในเกือบทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งก็พี่น้องก็ให้ความสำคัญให้ความสนใจซื้อข้าวสารของชมรมกันเนื่องจากว่าเราประกาศชัดเจนว่ารายได้ทั้งหมดของการขายข้าวสารฟิตรอเราจะไม่ใช้ไปไหนสักเรื่องเดียวนอกจากจะเป็นทุนส่งลูกหลานของเราไปเรียนต่อที่อียิปต์อย่างเดียวใครจะมีกิจกรรมอะไรอื่นของชมรมก็ไปหาเงินอื่นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดประชุมสัมมนาเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสก.ไพฑูรย์สก.กรุงเทพมหานครให้เงินมาให้ไปทำเรื่องของสัมมนาก็ทำไปแต่ว่าเงินรายได้ที่เราได้มาเนี่ยเราประกาศชัดเจนเขียนเป็นตราสารของชมรมเลยว่าจะใช้จ่ายในเรื่องของการส่งลูกหลานของเราไปเรียนต่อที่มหาลัยอัลอาซาร์ถามว่าทำไมต้องเป็นมหาลัยอัซซัดก็เพราะว่ามหาลัยอัซซัดเนี่ยอยู่ที่ประเทศอียิปต์ประเทศอียิปต์นี่ยังเป็นประเทศที่ยังเปิดอยู่กับเรื่องของการศึกษานักเรียนที่เราส่งไปเนี่ยเหมือนเป็นนักเรียนที่เป็นทุนเองไม่ใช่นักเรียนของทุนรัฐบาลเขายังเข้าไปเรียนได้แต่ถ้าไปประเทศอื่นเนี่ยมันลำบากจะสมมติว่าเราอยากจะส่งไปซาอุดีก็ไปไม่ได้ซาอุดีนี่ใครจะเข้าไปต้องเป็นนักเรียนทุนอย่างเดียวมหาลัยอัลอิสลามิยะที่มะดีนะห์ก็ดีมาอะไรก็ดีต้องเป็นนักเรียนทุนของเขาแต่อัซซัดเนี่ยยังเป็นมหาลัยที่ยังเปิดอยู่พร้อมที่จะรองรับลูกหลานของเราถ้ามีศักยภาพความสามารถที่จะเรียนได้ก็ยังไปเรียนต่อได้เราจึงตัดสินใจส่งไปเรียนต่อที่มหาลัยอัลอาซาร์ตอนนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจมากสำหรับผมและบรรดาอิหม่ามว่าเรามีนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ที่มหาลัยอัลอาซาร์ตอนนี้เนี่ย5คนตอนนี้ได้รับได้ภายใต้การดูแลของชมรมผู้บริหารวิทยาเขตนกจอกเนี่ย5คนซึ่ง5คนเนี่ยเราส่งเงินเดือนไปให้เขาเนี่ยทุกเดือนทุกวันที่25ของเดือนเนี่ยเราจะส่งไปเลยเพราะเรารู้ผมเนี่ยเคยไปอยู่อียิปต์มาเรารู้ว่าพอถึงวันที่25พอจะสิ้นเดือนเนี่ยมันก็ต้องมีค่าจ้างบ้านค่าเช่าบ้านค่านู่นค่านี่เราก็เลยบอกกับเลขาของชมรมอาจารย์สุนทรบอกว่าทุกวันที่25นะส่งไปเลยทุนละ 5,000 บาทซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเงินไม่ใช่เงินมากมายอะไรค่าใช้จ่ายในอียิปต์ตอนนี้เนี่ยถูกกว่าที่ประเทศไทยเราอีกเราก็ส่งไปถ้าเด็กลูกหลานของเราไม่เกเรไม่อะไรถ้าเรียนหนังสืออย่างเดียวอินชาอัลเลาะห์ 5,000 บาทใช้ได้อยู่ได้ตอนนี้เรามีเด็กที่เราส่งไปเนี่ย5คนที่กำลังอยู่บางคนอยู่ปี4บางคนอยู่ปี3บางคนอยู่ปี2ปี1รัดเลื่อนกันไป
มีอยู่คนหนึ่งเราส่งไปตอนนั้นรุ่นแรกอาจารย์อับดุลฮาดีมาแอร์ท้ายทุนของชมรมอยู่2ปีแล้วบังเอิญว่าเขาโชคดีได้รับทุนไปเรียนต่อที่มหาลัยอัลอิสลามียะที่มะดีนะห์เขาก็ขออนุญาตว่าขอไม่รับทุนของชมรมขอจะไปเรียนที่มะดีนะห์โอเคเราก็ให้เขาไปเรียนตอนนี้เรียนจบกลับมาแล้วคนแรกเท่ากับคนแรกของชมรมที่ส่งไปตอนนี้เรียนจบกลับมาแล้วสอนอยู่ที่โรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร์คลอง10แล้วคนถัดคนต่อมาจากมัสยิดนูรุลอิสลามของอิหม่ามซุนนะห์ตอนนี้อยู่ปี4แล้วอีกคนนึงอยู่มัสยิดอินดารุมินาของอิหม่ามของซอเลห์มะมาของผู้ใหญ่ปัญญาอยู่ปี3แล้วก็มีส่งกันไปแล้วเราปีนี้เราก็จะส่งไปจริงๆแล้วพี่น้องครับเรียนอย่างนี้เลยผมจะเข้าเรื่องแล้วว่าเป็นที่มาของการจัดงานในวันนี้แล้วผมชื่นใจมากที่พี่น้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆเลยเนี่ยเราไม่ค่อยได้คิดกับเรื่องการจัดงานอย่างนี้เท่าไหร่เพราะว่ามัสยิดแต่ละมัสยิดก็จัดงานกันเป็นประจำทุกปีเป็นประจำปีอยู่แล้วเราก็หาช่องที่จะลงเนี่ยลำบากแต่ไฟนี้เนี่ยเหมือนไฟบังคับเนื่องจากว่าวันนั้นเราจัดสอบเด็กที่จะเรียนต่อที่จะไปเรียนต่อเนี่ยซึ่งปีนี้เนี่ยเราเนียดเอาไว้ว่าเราจะส่ง2คนแต่บังเอิญว่าเด็กของเราเนี่ยมาสมัครเนี่ย4คนเราก็โอเคไม่เป็นไร4ก็4หมายถึงว่าแต่เราจะคัดเอาที่1กับที่2พี่น้องครับผมบอกว่าโอเคผมจะเป็นคนสอบเองอาจารย์วะฮับหรืออาจารย์ประสิทธิ์เจริญผลจะนั่งสอบกับผมอาจารย์ไซนุนอาบิดีนนั่งต่อจากผมไปโดยว่าผมบอกกับพวกเราทุกคนว่าเด็กเนี่ยเขาจบสนวีจะไปเรียนที่อัสฮัดเขาจะต้องเรียนภาษาอาหรับเพราะงั้นวันนี้ผมจะสอบเขาเป็นภาษาอาหรับอาจจะเป็นภาษาเบื้องต้นในเชิงของการสนทนามูฮาดะซะฮ์คอนเวอร์เซชันเบื้องต้นเพื่อจะดูว่าเขาจะเรียนได้ไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยตัวเองได้ไหมเพราะว่าการไปตั้งนั้นก็เหมือนกับไปสู่โลกว่างแล้วผมก็สอบเขาเป็นภาษาอาหรับแล้วอาจารย์วาฮับเนี่ยจะสอบต่อจากผมในเชิงของไวยากรณ์ในเชิงของนะฮูเรื่องที่เขาตอบไปเนี่ยเช่นผมจะถามเขาว่ามาจากไหนถามเป็นภาษาอาหรับนะชื่ออะไรมาจากไหนเป็นเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอานามินมัสยิดดารุลละเอ๊ะดารุลกอนีสมมุติเนี้ยผมมาจากมัสยิดดารุลกอนีพูดเป็นภาษาอาหรับอาจารย์ประสิทธิ์ก็จะถามต่อว่ามินตรงนี้เนี่ยเอรอบว่ายังไงดารุลกอนีเอรอบยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ตอบได้กันก่อนลดหลั่นกันไป4คนจนกระทั่งสอบจบจาก4คนผมเนี่ยก็รู้แล้วว่าใครจะต้องได้ก็เพราะการสอบก็คือต้องเรียงนะว่าต้องมีคะแนนที่1ที่2ที่3ที่4มีอิหม่ามท่านหนึ่งเป็นกรรมการสอบอาจารย์สุนทรริมเพลงเป็นเลขาของชมรมก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยนั่งคอยดูว่าเด็กมันจะตอบยังไงอาจารย์สุนทรพูดกับผมยังไงรู้ไหมครับบอกอาจารย์ผมเนี่ยไม่ได้เรียนภาษาอาหรับนะผมไม่รู้ภาษาอาหรับหรอกแต่ผมรู้ว่าไอเด็กคนเนี้ยมันต้องได้ที่1ไอคนเนี้ยมันต้องได้ที่2ไอคนเนี้ยต้องได้ที่3ก็ดีที่4เพราะมัน4คนเค้าจําได้เลยแล้วก็ผมก็นึกที่คะแนนที่ผมให้ไว้มันก็ตรงกันเพราะว่าจากเด็กศักยภาพของเด็กที่มันถามที่เราถามแล้วก็ตอบบางทีเค้าก็ถามกลับเรามั่งอะไรเรามั่งเนี่ยเค้ารู้ว่าไอคนไหนจะมีความรู้ขนาดไหนจะมีทักษะขนาดไหนจันทร์ทอนบอกผมรู้เลยไอคนเนี้ยที่1คนนี้2ผมก็บอกว่าโอเคผมก็ให้เหมือนกันอย่างนั้นแหละก็แปลว่าเราจะเอาแค่2คนอิหม่ามมากันวันนั้นมากันหลายท่านอิหม่ามเนี่ยน้องจอกมาอิหม่ามบางคนเขาเรียนหนังสือมานะเขาเรียนภาษาอาหรับเขาเรียนนะฮูตั้งแต่สมัยเรียนกับครูหวานเขาก็พอที่จะฟังออกว่าเด็กมันตอบอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มีความภูมิใจเขาบอกว่าอาจารย์ส่งไปทั้งหมดทั้ง4คนนี่แหละผมว่ามันเรียนได้เพราะผมฟังดูแล้วผมบอกลำบากนะ4คนเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเวลาจะส่งไปเนี่ยเราก็ต้องคำนวณหิสาบดูแล้วว่าเราต้องส่งลูกเขาในยันจบปริญญาตรีนะมันก็ต้องมีเงินที่จะซัพพอร์ตให้เขาได้จนจบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกะว่าจะส่งแค่2คนก่อนเพราะว่าจริงๆผมเรียนกับพี่น้องนะตอนนี้เรามีเงินของชมรมเนี่ยมีอยู่ล้านกว่าบาท
ตอนนี้บอกกับพี่น้องตรงๆเลยเปิดไตเปิดบัญชีกันเลยแต่ว่าเราต้องรับผิดชอบตอนนี้4-5คนอยู่แล้วก็จะส่งตามไปอีกทีแรกจะส่งอีก2คนแต่อิหม่ามบอกให้ส่งไปหมดเลยทั้ง4ผมบอกอิหม่ามเราจะเอาเงินจากไหนอิหม่ามหลายท่านพูดกันเสียงเดียวกันเลยบอกไม่เป็นไรอาจารย์ส่งไปเลยแล้วเรามาจัดงานลักษณะอย่างเงี้ยระดมทุนกันเพื่อจะเป็นกองทุนส่งลูกหลานของเราไปเรียนต่อที่อาซัดมันก็เลยเป็นที่มาของงานนี้ผมก็กำหนดวันเลยตั้งแต่วันนั้นมาว่าโอเควันที่6พฤษภาถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของผมประวัติศาสตร์ของชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอกว่าเราไม่เคยจัดงานในลักษณะเช่นนี้เลยงานนี้เป็นงานแรกแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องผมเห็นพี่น้องจากอยุธยาร้านอาหารเนี่ยมาจากมัสยิดในหนองจอกร่วมกัน2มัสยิดร้านหนึ่งมั่งมัสยิด1ร้านหนึ่งมั่งน้ำชานี่น้ำชาวันนี้นี่4มัสยิดรวมกันด้วยน้ำใจด้วยความมีน้ำใจที่จะมาช่วยกันในงานนี้มีร้านไก่มาจากพี่น้องจากเนินตาแมวจังหวัดตราดมาจากต่างจังหวัดอีกหลายท่านนี่ผมก็ไม่ได้บอกใครมากแต่เขารู้เขาก็มากันพี่น้องหลายท่านโทรมาโดยเฉพาะพี่น้องที่ไปฮัชกับบริษัทดานากรุ๊ปประชาสัมพันธ์ดานากรุ๊ปนิดหนึ่งหลายท่านที่ไปฮัชผมก็เชิญเข้ามาหมดปรากฏว่ามาออกร้านไม่ใช่เป็นต้อยหม่ำนะมาออกร้านในนามของเขาอะไรต่างๆแต่พวกนี้เป็นคนฮัจญีที่ไปกับเรามาซึ่งเราสร้างหล่อล้อมเขาด้วยความสามัคคีด้วยความรักด้วยความที่จะเสียสละเพื่อสังคมเมื่อเช้านี้มีคนโทรมาน่าจะเป็นคนฮัจญีหรืออะไรไม่รู้ก็บอกอาจารย์ไอ้เพราะว่าในการ์ดนี่ผมเขียนไว้ว่าจัดที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมุสลิมเขตหนองจอกชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอกจัดงานนี้ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมุสลิมเขตหนองจอกบางคนเขาไม่รู้จักนะศูนย์พัฒนาทรัพยากรเนี่ยยังใหม่มากจริงๆแล้วยังใหม่กับพี่น้องวันนี้อาจจะได้รู้จักกันแยะมีคนโทรมาถามผมอาจารย์พักดีไอ้ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมุสลิมเขตหนองจอกเนี่ยอยู่ใกล้บ้านอาจารย์พักดีไหมผมบอกใกล้ไปบ้านอาจารย์ละไปบ้านผมละแล้วก็จะเจอศูนย์พัฒนาทรัพยากรมุสลิมผมทำอันนี้เนี่ยเรียกว่านี่คือศูนย์พัฒนาทรัพยากรมุสลิมเขตหนองจอกผมมีคณะกรรมการชุดหนึ่งมีอาจารย์การุณมีใครต่อใครมาช่วยกันคิดชื่อนี้อาจารย์การุณเป็นคนตั้งว่าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมุสลิมเขตหนองจอกเพื่ออะไรเพื่อเราต้องการที่จะมาพัฒนาศักยภาพของลูกหลานเราตามอัตภาพที่ผมมีอยู่ผมจึงทำในเฉพาะในส่วนของน้องจอก่อนจริงๆเราอยากจะทำเยอะแยะให้มันกว้างไปกว่านี้แต่ด้วยอัตภาพที่มันกำลังที่มันมีอยู่ผมก็ทำแค่นี้ไปก่อนเราจัดอบรมเด็กเยาวชนภาคฤดูร้อนอะไรต่างๆสร้างบุคลิกภาพผมบอกว่ากรรมการของศูนย์จะต้องมาเข้าคอร์สอบรมก่อนในหลักสูตรภาวะผู้นำเพื่อที่จะได้มีศักยภาพในการที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นการทำงานร่วมอะไรต่างๆผมจัดอบรมใช้ศูนย์เนี่ยเป็นผมฝากพี่น้องนิดหนึ่งก่อนที่จะจบก่อนที่ผมต้องขออนุญาตท่านผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรีในฐานะที่ว่าผมเหมือนก็เปิดใจกล่าวต้อนรับด้วยแล้วก็จะพูดถึงเพราะหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ที่มาที่ไปของงานนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวจริงอยู่ท่านณรงค์รัศมีในฐานะประธานจัดงานจะมากล่าวรายงานต่อท่านประธานแต่ว่าผมเกรงว่ามันจะสะกบไอ้ความตั้งใจที่ผมอยากจะทําในเรื่องตรงนี้เนี่ยมันอาจจะสะกบไม่หมดพี่น้องหลายท่านอาจจะรู้จักตัวผมแต่อาจจะยังไม่รู้จักว่าใจผมเนี่ยผมคิดอย่างไรกับสังคมมุสลิมผมคิดอย่างไรกับพี่น้องผมคิดอย่างไรกับการที่จะทำให้มุสลิมเราเนี่ยมันมีศักดิ์มีสีมันมีความมีสง่างามมีเกียรติในสังคมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะคิดอยากจะทำมันก็ไม่มีอะไรนอกจากให้พวกเราได้เรียนหนังสือกันให้มากๆนี่คือจากใจที่ผมอยากจะคิดงั้นพี่น้องมาร่วมกันพี่น้องมากันแล้วก็มาร่วมกันว่ามาช่วยกันสร้างความมีศักดิ์มีสีของสังคมเราให้มันเป็นสังคมที่สมกับคำว่าอัลอิสลามุยะลูวะลายุลาอะไรอิสลามนั้นสูงไม่มีอะไรสูงเหนืออิสลามเรามาช่วยกันสร้างตรงนี้แล้วไม่มีอะไรจะดีไปกว่านอกจากการที่จะให้พวกเขาได้มีการศึกษาเท่านั้นผม
ทำงานนี้ถือว่าพี่น้องอาจจะเห็นผมไปงานอื่นมาเยอะแยะผมก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบทำงานแต่ผมจะมีความภาคภูมิใจมากกับงานนี้ที่ผมทำเพื่อสร้างคนสร้างลูกหลานของเราให้มีศักยภาพในทางการศึกษาครับพี่น้องผมขอจบด้วยคำว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆที่พี่น้องได้มาร่วมกันแสดงว่าผมมองดูแววตาของพี่น้องแล้วพี่น้องเข้าใจในจุดประสงค์เดียวกับที่ผมตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นการพัฒนาคนการทำงานเพื่อสังคมมันต้องไม่มีวันหยุดยั้งมันต้องทำกันไปจนกว่าแผ่นดินจะกบหน้าอินชาอัลเลาะห์ขอบคุณมากครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์